ชาวเน,ตมเมน็ตเขมรวีนโจนาทานไม่ให้เกียรติเจ้าภาพสีเกมส์2023ที่เจ้าภาพมอบให้คลิปชาวเน,ตมเมน็ตเขมรจวกยับโจนาทานไม่ให้เกียรติเหรียญสี่เกมส์2023โยนให้แฟนบอลยังไม่นึกเสียดาย วันที่17เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช66ขวัญลงหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอินโดนีเซียด้วยสกอร์สอขีดกลาง5ในการแข่งขันฟุตบอลชายชิงเหรียญทอง4เกมส2023ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเมื่อคืนที่ผ่านมาแถมยังจบลงด้วย3ามไวแดงนัดนามโซพลวิทย์รักญาตโจนาพานเข็มดีแล,มและทีรศักด์เผยพิมายและทําให้ทีมชาติไทยพลาดแชมป์ซีเกมส์สามครั้งติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีอีกด้วย ล่าสุดแอดมิน CN จุดสืสกีฬาของกัมพูชาออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ที่โจนาพานเข็มดีกองหลังทีมชาติไทยชุดรองแชมป์ีเกมส์2023เลยเหรียนเงิน4เ,เกมส์พร้อมของที่ระลึกให้ฟนนบอลอย่างไม่นึกเสียดาย พร้อมข้อความว่าแพ้และไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้เพราะคิดว่าตนแข็งแกร่งที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อคุณแพ้คุณไม่ยอมรับมันแต่คุณดูถูกคนอื่นไม่ให้ค่าคนอื่นด้วยการยโอนเรียนและของที่ระลึกทิ้งหลังจากนั้นก็มีชาวนเน็ตเขมรเข้ามารุมตําหนิโจนาทานเป็นจํานวนมากและมีบางส่วนลามมาด่าประเทศไทยอีกด้วยอาทิ ขีดกลางนะ่าจะถอดออกจากการแข่งขันและต้องขอโทษกัมพูชาในที่สาธารณะถึงจะถูกต้องเพราะเขเมรไม่ใช่ไทยที่จะทำตัวตามใจตัวเองขีดกลางบนเรียนมีรูปอังกอวัดและดอกไม้ประจำชาติแต่นักกีฬาคนนี้โยนทิ้งแล้วดูถูกชาติอื่นขีดกลางเชื้อชาติคือโจนนิสัยคือเถื่อนขีดกลางไทยดูนี่สิบุคลิกของตัวแทนชาติถ้าเป็นไปได้คราวหน้ายาเยียบแผ่นดินเขเมรอีกนะ ขีดกลางนิสัยของเขาช่างน่ารังเกียจไม่ต้องเสนอหน้าอีกต่อไปแชร์ไปให้โลกรู้ถมเมนเสียเงินเยอะเลยแจกฟรีฟรีพยายามปกต้องดูแลรักษาทำไมพวกเขาไม่เห็นค่าเรา